ตัดสินว่าจะลงสวยหรือลงเละฮะไปกันเลยว้าวโอ้เละเอาละครับผมสวัสดีวัยรุ่นชูเวลากองทุกคนนะฮะรับสู่ช่องพิงล็อก191กับเกมพิมพ์อินจีได้ครับวันนี้ครับผมจะมารถของตระกูลที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยนะครับผมนั่นคือเทสลานั่นเองครับผมวันนี้ครับผมรวมรถเทสลามาทุกรุ่นเท่าที่จะหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทสลาเซมินะฮะที่เป็นรถบรรทุกนะฮะหรือเทสลาโมเดล3อันนี้เป็นตัวเก่านะครับผมโอเคสีขาวแล้วก็นี่ครับโมเดล X นะครับผมตรง SUV จริงๆจะหาโมเดล Y ไม่รู้แต่ยังหาไม่เจอนะครับนี่ก็ฮะเทสลาคอร์สนะเป็นรถที่วิ่งตามทะเลใช่ไหมแต่ทางเทสลาเขาก็ทำมาด้วยมันอ่านว่าคอร์สอ่านว่าอะไรต้องคุณช่วยอ่านผมหน่อยอ๋อไซเบอร์คอร์สเหรอไซเบอร์คอร์สโอ้โหอันเทสลาไซเบอร์คอร์สนะครับผมแล้วก็นี่ครับโมเดล3นะฮะนี่เป็นตัวใหม่เลยนะครับมีตัวเรียวมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขับเคลื่อนคู่นะฮะขับเคลื่อนสองล้อหน้าแล้วก็สองล้อหลังนะก็คือขับเคลื่อน4ล้อแหละนะฮะแล้วก็นี่ฮะตัวรองเลนจริงในชีวิตจริงผมอยากได้ตัวรองเลนนะของเทสลาโมเดล3ผมแบบคนอยากได้เลยตัวรองเลนว่าแบบขับเที่ยวได้ไกลมากนะครับถ้าผมได้เทสลามาสัญญาผมจะเอาไปขับแก๊ปครับผม นะแล้วก็นี่ครับผมอ่ะนี่เป็นรถที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครก็ใช้กันนะเพราะว่ามันเป็นรถนะฮะโอ้โหดูโต้ดูโต้โอ้โหยิ้วไม่มีเสียงนะเป็นไฟฟ้านะครับวันนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงสะใจครับเพราะวันนี้ผมจะรวมถุงเทสลามาทั้งหมดมาเล่นกันนะครับนี่ครับผมโมเดล3ตัวใหม่เห็นไหมฮะทุกคนสวยมากนะถ้าบริษัทตัวใหม่นี่โลโก้จะเป็นเขียงอีเทสลาใช่ไหมเว้นวรรคนี่ขนาดนี้เลยนะผมเห็นในชิ้นของตัวจริงแล้วสวยมากนะครับเห็นนะครับการในกรุงเทพยังมีไม่กี่คันเท่าไหร่นะครับผมดีเลยสวยมากสวยมากแล้วก็นี่ครับไซเบอร์ทักนะครับผมโอ้โหรถที่กำลังแบบคนไทยเศรษฐีไทยหลายคนกำลังจับตารอซื้อกันอยู่นะครับมีเงินแต่ก็ยังซื้อไม่ได้วันนั้นไปดูที่เซ็นทรัลบางนามาครับของจริงสวยมากใหญ่ด้วยนะฮะแต่นี่หัวหลงโบกเนี่ยนะข้างในไม่มีอะไรเลยฮะโอ้โหแต่ตัวจริงสวยมากครับไซเบอร์ทักนะครับผมใครๆก็อยากได้นะมีเงินยังซื้อไม่ได้ตอนนี้เอาละวันนี้จะมาทดสอบใน2ด่านนะครับมีด่านนี้กับอีกด่านนึงเป็นด่านหิมะนะฮะวันนี้ขอทดสอบลงจากที่สูงก่อนนะฮะด้วยเซมิทักกันก่อนเลยฮะรถบรรทุกฮะโอ้ไปครับเงียบฮะโอ้ไหลลงเครื่องเหลืองแล้วฮะโอ้โหเครื่องเหลืองแล้วมองไหมพร้อมกระโดดยังฟิวโอ้สมูทครับมีสะเก็ดกระเด็นนิดหน่อยฮะโอ้โหเบรกของไฟแสบตามากเทสลาไฟมันแสบตากูว่าพูดตามตรงนี่อะเป็นไงลงแบบสมูทโอ้โหโคตรเท่ขับต่อได้ไหมขับต่อไม่ได้แล้วนะฮะเหมือนพังฮะตอนนี้เมื่อกี้ลงมาเร็วเกินแล้วทำไมมันทำมีเครื่องยนต์ด้วยวะเนี่ย โมเดล3ตัวเก่าครับโอ้โหนี่สุดจะขับเคลื่อนล้อหลังนะตอนนี้ข้างในเทสลาคือแบบพยายามทำแบบมินิมอลสุดๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเนี่ย292ฮะโอ้โหลงแบบนุ่มนิ่มไหมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอ้โหเป้งฮะลงแล้วกระจกแตกทุกใครฮะโอ้โหอันนี้ยังแค่ด่าเบาๆนะเดี๋ยวมีด่านโผล่กันอีกฮะโอ้โหให้ทุกคนได้ดูเบาๆกันก่อนเดี๋ยวเจอด่านน้ำแข็งเข้าไปทุกคนจะรู้ว่าแม่งโคตรโหดโอ้แต่ย้ำไหมคันนี้ก็ย้ำแล้วโมเดล X ครับคันนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยฮะออกตัวค่อนข้างจะกระชากนะครับเพราะเป็นรถไฟฟ้าแล้วเหยียบปุ๊บมันมาเลยครับมันไม่ต้องรอรอบโอ้โหไหนอะความเร็ว300แน่นอนนะไม่ถึงว่ะ280ครับโอ้เหมือนจะบินได้เลยนะฮะลงแบบนุ่มนิ่มฮะเอออุ้ยยางแบะเหมือนรถบินได้เลยฮะแบะอย่างนี้โอ้โหจมน้ำไปโอ้โหไหนๆมีรถก็มีคนขับนะครับไม่งั้นมันไม่สมประกอบเท่าไหร่นี่เฮ้เอาคนขับไปด้วยทุกคนไปฮะคนขับมันจะล้างซ้ายเว้ยโอ้โหไปไปเลยเว้ยโอ้
ทุกคนเนี่ยไปแล้วโอ้ยโอ้โหอุ้ยเละโอ้ยอุ้ยหมุนหมุนแรงมากโอ้ยคนกระเด็นติดไปกับรถเนี่ยแหละฮะโอ้รถหายไปครึ่งนึงว่ะเอ้ยตัวคนเอามือดันไม่ได้ทุกคนโอ้คนแรงหักครึ่งเลยนะฮะไปครับโมเดล3ตัวใหม่ครับสวยๆฮะแหมชอบจริงตัวทํามาใหม่ตัวใหม่สวยมากนะครับมีไม่กี่คนในไทยที่ขับอยู่นะตอนนี้ไปฮะฟิวสวยจริงอยากได้มากปัวกิเลสเกิดขึ้นแบบ 100%โอ้โหเกือบอัดไอ้รถโอ้โหเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งอะยับดูไซเบอร์ทัคจอมบึดดีกว่าฮะขอเคลมว่ากระสุนยิงไม่เข้าด้วยเนี่ยเออมาเอาแค่ด่านนี้พอฮะสมยิงเข้าบอกไม่รู้แต่ได้รู้ทดสอบรับแรงกระแทกกันหน่อย300เลยฮะเราแบบสมูทตูดไหมเฮ้ยอึดนะเสียหายน้อยสุดแล้วนะเนี่ยเออว่าไม่อึดละ อัดเข้าจังหนักขนาดนั้นจะไม่รอดได้ไงโอ้ยโคตรดีเอาล่ะครับทุกคนรอบนี้เป็นด่านน้ำแข็งนะครับที่บอกว่าเป็นถนนน้ำแข็งยาวมากและทุกคนเชื่อไหมว่าด่านเนี้ยกว่าจะไปถึงเส้นชัยได้อะน้อยคันมากนะที่จะรอดไปถึงเพราะฉะนั้นเจออุปสรรคแล้วรถแตกกันหมดนะฮะพังกันหมดโอ้โหนี่อันนี้เจ้าของช่องที่ทำด่านนี้ใช่ไหมเนี่ยโหบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะทางดูดิฮะยาวมากนะมีเนินด้วยมาครับมาดูกันนะว่าจะมีคันไหนนะฮะสามารถกลับไปถึงเส้นชัยได้บ้างในตระกูลเทสลานะฮะเริ่มจากโมเดล3ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนล้อหลังอะลองเล้งนะฮะอันนี้ตัวเก่านะครับตัวเก่าเงียบกิ๊บนะฮะเงียบกิ๊บเลยฮะหรือว่าจะวิ่งบนน้ำแข็งได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะสำหรับเจ้าโมเดล3ผมจะไปแบบไม่เบรกนะทุกคนผมว่าเบรกจะไม่อยู่ในสายระบบผมแล้วคุณดูได้ถ้าผมเบรกเนี่ยจะมีไฟแดงนี้นะฮะแต่ถ้าผมไม่เบรกจะไม่มีไฟแดงเลยฮะไปฮะโอ้ยโชคดีโชคดีเฮ้ยเด้งอยู่เด้งอยู่เด้งไปเริ่มผ่านละค่อยประคองฮะทางอีกยาวไกลนะ380กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะโอ้400แล้วฮะเร็วมากครับโอ้แอบสะบัดหน่อยๆนะฮะแต่ไปได้ครับอันนี้คือแบบเริ่มต้นคลาสสิกทุกคนมีโหดกว่านี้อีกนะเอาละฮะเดินเนี้ยแหละฮะมาดูกันนะจะรอดหรือจะล่วงอ่ะโอ้ยเออถึงเส้นชัยหรือไม่ฮะอุ้ยเส้นชัยอยู่แค่ข้างหน้านี่เองฮะเอ้ยถึงไหมถึงไหมอ้าวถึงครับเส้นชัยมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับโอ้สมบูรณ์แบบตรงไหนวะเนี่ยเละเทะมากโอ้ถึงเส้นชัยฮะถึงแม้จะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามโอ้โหนี่คือเส้นชัยนะทุกคนโอ้โหมาดูกันนะคันต่อไปครับอันนี้โมเดล3ตัวใหม่ล่าสุดที่ผมบอกไปฮะเปลี่ยนสีนิดนึงฮะแต่ตัวนี้เป็นตัว Performance นะฮะขับเคลื่อน4ล้อฮะดูโอมอเตอร์นะฮะไปฮะอันนี้เป็นตัวใหม่นะปีนี้เลยโอ้โหสวยฮะสีนี้ก็สวยแล้วมันสีแล้วเนี่ยสีเงินอมเทาไงไม่รู้เฮ้ยแต่สวยไปฮะแรงหนาแรงหนาโอ้มีกระดกออกขวานไหมเดี๋ยวมันลงไอ้นี่ปัดว่ะเฮ้ยมันทำไมจะออกซ้ายวะนะเฮ้ยกลับเข้ามาระบบหน่อยฮะโอ้ช่วงล่างไอ้คันเมื่อกี้ยังประคองง่ายกว่านะแต่นี่ก็ยังประคองได้อยู่ครับโอ้เร็วมากเห็นไหมเกือบ400อ่ะโอ้400โห
หูคันเร็วความ400เหรอโมเดล3ตัวใหม่ฮะ400กว่าแล้วด้วยฮะน่าจะไป500เลยไม่ได้มันค่อยๆขึ้นนะเร็วมากดูฮะโอ้โหความเร็วภาพมุมกล้องเอาละฮะเนินเนี้ยแหละทุกคนเดี๋ยวเป็นตัวตัดสินว่าจะลงสวยหรือลงเละฮะไปกันเลยว้าวโอ้เละฮะโอ้จะบินได้ไกลมากฮะถึงเส้นชัยหรือไม่สวยอะโอ้สภาพเละพอๆกันเลยอะโอ้จอดใกล้เคียงกันทุกคนโมเดล3เหมือนกันฮะเละโหหน้าจอไม่เป็นไรฮะหน้าจอแข็งแกร่งมาก โอ้โหทางข้างในทำเหมือนเลยไฟลงไฟเลี้ยวนะฮะของจริงมากเซมิทักครับไปฮะรถบรรทุกจะรอดป่ะเนี่ยไม่ค่อยแรงด้วยเครื่องยนต์น่าจะไปก่อนรถบรรทุกไฟฟ้าของเทสลายังไม่ค่อยมีใครขับจริงเท่าไหร่นะไปแล้วเว้ยเอาละโอ้โหครึ่งเหลืองแล้วไม่ทำอะไรเลยครึ่งเหลืองน่าจะเป็นตัวแทนของมอเตอร์นะฮะคันนี้ทุกคนเปื่อยกันแน่เลยน่าจะช้าฮะช้าฮะนี่คือความเร็ว118นะฮะถ้ามาตรงนี้จะถึงข้างล่างแบบสบายนะเพราะมันไม่เร็วมากใช่ไหมโอ้โหเสียงก็เงียบเงียบไม่มีอะไรเล้าใจเลยฮะด่านนี้ไอ้รถคันรุ่นนี้ฮะเน้นประหยัดจริงๆฮะเน้นใช้ในชีวิตจริงคือประหยัดมากโอ้โหค่อยๆไปแล้วลูกนะไม่ต้องรีบคนแถวนี้ก็รอได้ลูกยังไงเรื่อยๆฮะระบบหน่วงฮะหน่วงล้อฮะเอาไฟรีเจนกลับ โอ้โหโอ้โหค่อยๆไปฮะเห็นไหมฮะความเร็ว150ได้แล้วฮะโอ้โหโอ้โหท่านทานยังยาวไกลฮะแต่พี่แกบอกใจพี่ไม่ได้รีบไปน้อง190แล้วฮะโอ้โหความเร็วไม่น่าถึงฮะได้แรงสนับสนุนจากการลงเนินนะมีแตก200ฮะเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โห200กว่าเรียบร้อยครับโอ้คุมไม่อยู่ฮะเวลาลงเนินปุ๊บเริ่มคุมไม่อยู่เริ่มคุมไม่อยู่ฮะอุ้ยเริ่มกระเด็นฮะการทรงตัวมันไม่ได้ง่ายเหมือนพวกรถโมเดล3นะฮะโอ้โหมันกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นด้วยเนี่ยโอ้นี่เป็นด่านที่อีซี่ที่สุดแล้วนะโอ้โหโอ้โหคุมยากนะพวกมันค่อนข้างสะบัดนะรถไอ้เจ้าบรรทุกโอ้โหมีรถบรรทุกนี่แหละฮะทุกคนที่ไปไม่ถึงเส้นชัยนะฮะเฮ้ยมันยังกลับมาได้อยู่อ่ะโอ้โหโอ้โหอ้าวเครื่องพังทุกคนเล่นไม่ขึ้นแล้ววะโอ้โหเป็น EP ที่ดูอึดอัดมากครับเครื่องไม่เร่งแล้วทุกคนเอาผมจอดไว้ข้างทางก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะเกะกะคันอื่นเหรอโอเคแค่นี้พอไม่รอดนะไม่รอดโอ้โหโหรถคันนี้ครับผมคอร์สใช่ไหมโอ้โหจริงเราเคยเห็นแหละเล่นวิ่งเล่นในพัทยาพวกทะเลทรายอะไรอย่างนี้นะฮะไปฮะรอบนี้ฮะเราจะเล่นในน้ำแข็งกันครับผมโอ้มาเว้ยเฮ้ยโอ้โหโชว์แบบมาเด้งดึงดั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 งฮะมีคนขับด้วยนะฮะรอบนี้ไปฮะ200กว่าแล้วมันกลับมาได้วะคิดว่าจะหลุดเลาะลาไปเนี่ยแต่ล้อมันแบบดุบดุบไม่ค่อยดูสมูทกับพื้นที่เท่าไหร่ฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยล้อหลุดนะโอ้โหโอ้เวียงเวียงคนหลุดจากรถไปเลยอะโอ้ยไวมากโอ้โหดูฮะหมุนเลยอะหมุนเป็นกองจักรเลยฮะไปแล้วฮะโอ้โหนึกว่าใบพัดคอปเตอร์หมุนเร็วมากดูดิโอ้โหหมุนโคตรโหดโอ้โหขบต้นไม้เขาให้ฮะโอ้โหนี่ไม่ได้ต้นไม้ยังหมุนไม่หยุดเลยเนี่ยนี่ได้ต้นไม้นะฮะเลยช่วยเบรกไว้ได้
อย่างงั้นไปไกลเลยฮะนี่ฮะส่วนคนก็อยู่นี่ฮะกิ้งฮะตัวบุคคลโอเคเราขั้นหนุนหน่อยเดี๋ยวรถเหยียบเรียวเอ็กครับเทล่าให้ไซเบอร์ทักปิดท้ายอะโมเดลเอ็กซ์ไม่เคยมีคนเห็นในไทยขับเท่าไหร่นะเขาส่วนใหญ่จะเห็นแต่โมเดลวายนะฮะแต่ไปส่งให้ยูวีฮะมาดูกันว่าจะรอดหรือไม่รอดครับจากฐานน้ำแข็งไปแล้วฮะซิ่งแล้วนิ่มนิ่มนิ่มโอ้สบายเบื่ออะไปได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยมีสายนิดนึงฮะแต่ก็ยังรักษาสมดุลไว้ได้ดีครับช่วงล่างโอเคเลยครับกับด่านน้ำแข็งอย่างนี้ความเร็ว370กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้เห็นเงียบๆอย่างนี้ขับตรงเฟียสนะครับผมโอ้โหไปฮะไวมากใช้ได้เลยฮะพร้อมจะกระโดดแล้วฮะ3 2 1โดดฮะเฮ้ยโอ้โหตอนลงก็พังเหมือนกันฮะแต่ไม่พังเท่ากับไอ้โมเดล3เท่าไหร่ฮะจะถึงเส้นชัยได้นิดนึงอีกนิดนึงไม่ถึงเส้นชัยว่ะทุกคนโอ้เกือบถึงเส้นชัยฮะแต่ไปไม่ถึงเส้นชัยแค่หน่อยเดียวเองฮะโอ้โหแค่นี้เองไปไม่ถึงนะฮะโอ้โหสุดยอดมาดูหน้าจอฮะโอ้โหหน้าจอยังเบี้ยวฮะแต่ยังใช้งานได้อยู่มาครับจอมมือไซเบอร์ทักมาฮะตัวจริงต้องคันนี้รอเห็นคนไทยครับเดี๋ยวไม่มีทำไมมีควันออกด้วยวะเฮ้ยรถมันไม่มีท่อไม่ใช่หรอมีควันด้วยสงสัยเย็นนะแบตเตอรี่น่าจะแบบระบายความร้อนเนอะแหมคิดในแง่บวกอีกไปฮะเวลาเบรกอะหูไฟแสบตามากของจริงก็แสบตานะฮะโหเห็นแบบสวยมากของจริงมันใหญ่ด้วยใหญ่แบบโคตรใหญ่อะนะไซเบอร์ทังเนี่ยหายกันเลยฮะหายแล้วเว้ยเร็วมากเร็วมากครับความเร็ว300กว่า400ฮะนิ่งฮะนิ่งกว่าทุกคันที่แบบขับมาเลยใช้ได้เลยฮะนิ่งกว่าทุกคันที่ขับมาด้วยบนไซเบอร์ทักโหดีมากทำมาได้ดีมากโอ้โหเลยโชคเชิงเด้งยุบยับยุบยับนะฮะปรับตามสภาพถนนผมว่าคันนี้น่าจะเข้าที่สวยสุดละในเวลาที่ขับมาทั้งหมดฮะเอาละเนินเปลี่ยนชีวิตครับผมปึ้งโอ้โหช่วงล่างก็รับลำบากเหมือนกันนะฮะโอ้โหโอ้โหเข้าเส้นชัยแบบเอาหลังคาสไลด์เข้าโคตรเท่โอ้โหแต่พังน้อยสุดในทุกบรรดาเทล่าเลยฮะตระกูลเทล่าไอ้นี่พังน้อยสุดละโอ้โหโคตรดีมีอีกด่านหนึ่งนะที่ผมยังไม่ทุกคนได้ดูเดี๋ยวผู้ขวานทางทุกคนไปดูนิดหนึ่งฮะโอ้โหเนี่ยถ้าเป็นด่านนี้จะโหดกว่าด่านเมื่อกี้ไงทุกคนเพราะมันไกลมากๆของมากๆเลยฮะให้ทุกคนได้ดูเซนล่าเซนเปอร์ทางกันนะโหดกว่าด่านเมื่อกี้เซนล่าเซนเปอร์ทางมาลองฮะจะเป็นถนนปูนก่อนนะถ้าทางพี่หิมะเมื่อกี้ทุกคนว่าโหดแล้วใช่ไหมนี่โหดกว่าครับไกลกว่าเดินเยอะกว่าด้วยมั้งไปกันนะไปแบบเงียบๆกันนะฮะเหมือนโลกนี้มันสงบสุขเหลือเกินนะฉันเงียบเหงาครับไม่ได้เสียงผมจะพูดพร่ำคำเองเนี่ยด่านสวยนะด่านนี้ผมชอบมากเลยสวยกว่าเร็วมากโอ้ยโอ้
างนี่อาจจะกระเด็นพังไปแล้วนะตรงนี้แหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยรอดไปเอ้ยไปเอ้ยเป๊ะเป๊ะกูยังแตกอ่ะยังแตกครับผมโอ้แต่ใจข้างหน้าครับนี่โอ้โหผมบอกเลยไม่ใช่เทสลาไซเบอร์ทรัคจะมาถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะเอาเรื่อง